คะปล่อยเพลงใหม่เธอชอบเขาแต่เราชอบเธอหลังจากสร้างกระแสนะคะมาจากเพลงฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขายังคงความแอบชอบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับศิลปินผู้รับบทคนแอบรักค่ะ PNV ค่ะหรือเปรมนุวัฒน์นะคะเลิศทวีเดชซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดังนะคะที่มียอดวิวเกือบ50ล้านวิวแล้วตอนนี้นะคะเพลงฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาค่ะฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาปี63นะคะที่ผ่านมาเปรม PNV นะคะได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาค่ะเป็นศิลปินในค่าย Spicy Dish อย่างเต็มตัวค่ะและเปิดตัวด้วยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าเป็นแค่คนที่เธอไม่รักเป็นแค่คนรู้ใจที่เธอไม่ได้รักกันเป็นแค่คนที่มันไม่เคยสำคัญเป็นแค่เพื่อนสนิทที่เธอไม่คิดผูกพันเป็นแค่คนคนนั้นที่เธอไม่หันมองโดยเพลงนี้นะคะเปรม PNV ได้แต่งขึ้นมาจากเรื่องราวของเพื่อนเขาค่ะที่เคยตกอยู่ในสถานะที่เป็นทุกอย่างให้คนคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลับมอบได้แค่สถานะเพื่อนค่ะทุกคนซึ่งใน MV นี้นะคะหนุ่มเปรม PNV เนี่ยยังได้เล่นเป็นพระเอก MV เต็มตัวครั้งแรกอีกด้วยล่าสุดนะคะได้ปล่อยซิงเกิลที่2ออกมาค่ะให้แฟนๆได้ฟังกันต้องบอกก่อนเลยว่าโดนใจคนแอบรักสุดๆค่ะในเพลงเธอชอบเขาแต่เราชอบเธอนะคะนับตั้งแต่วันที่ปล่อยเพลงเนี่ยยอดวิวเนี่ยก็ปาไปแล้วเกือบ 500,000 วิวค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังได้เจนพัชจากเมดพัพเพ็ตสตูดิโอค่ะที่เคยเล่นเปียโนให้กับหนุ่มบิลกินนะคะจากค่ายนาดาวมิวสิกในเพลงจะบอกเธอว่ารักมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยค่ะจะบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมหยุดมันไม่ไหวตั้งแต่รักเธอเพลงนี้นะคะเปรม PNV ได้เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นจากที่มีหลายคนมักจะทักผมนะครับว่าทำไมถึงชอบเขียนแต่เพลงที่ผิดหวังซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมได้ชอบเล่ามุมมองของความรักที่ไม่สมหวังผ่านเนื้อเพลงแต่ก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าเศร้าหรือผิดหวังจนแบบบ้าเกินไปก็เลยอยากทำดนตรีเนี่ยให้มีจังหวะมากขึ้นนะคะเพื่อกลบความรู้สึกไม่ให้ดำดิ่งลงไปก็เหมือนกับเพลงนี้นะคะเธอชอบเขาแต่เราชอบเธอที่ผมเนี่ยได้นำเรื่องราวนะคะที่น่าจะเคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะคะโดยเลือกที่จะเล่าความรักของคนที่ยังไม่ได้ move on นะคะยังคงรักแล้วก็พักดีกับคนคนนึงไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้เธอจะไปชอบใครแต่เราเนี่ยก็ยังคงรักเธอคนเดียวซึ่งนับว่าเป็นอีกเพลงนึงนะคะที่น่าจับตามองนะคะสำหรับคนที่แอบรักเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชม MV นะคะเธอชอบเขาแต่เราชอบเธอของ PNV ได้ค่ะทางช่อง YouTube Spicy Dish ค่ะ